สนับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ค่ะพบกับรายการโต๊ะจีนอราดาเวอร์นะคะวันนี้ขอสอนประโยคภาษาจีนแบบรัวๆให้คุณผู้ชมเลยค่ะกับสถานที่ที่เราจะต้องไปในครั้งแรกค่ะอย่างเป็นฝ่ายเพิ่งเคยเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกนะคะก็จะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะซึ่งคำว่าครั้งแรกในภาษาจีนพูดได้แบบนี้เลยค่ะตีอีซึอีกครั้งหนึ่งนะคะตีอีซึครั้งแรกค่ะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะพูดเป็นประโยคยาวๆให้ดูโปรๆแล้วเนี่ยภาษาจีนถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกพูดแบบนี้เลยค่ะ我才第一次来อีกครั้งหนึ่งนะคะ我才第一次来我ฉัน才เพิ่ง第一次ครั้งแรก来มา我才第一次来ฉันเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกค่ะจะมองในมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาก็สวยทุกมุมเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่เดินทางมาที่เนี่ยก็ต้องรู้สึกเหมือนเป็นฟ้าอย่างแน่นอนเลยแล้วค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอนำเสนอประโยคภาษาจีนอีกสักหนึ่งประโยคดีกว่าค่ะถ้าเราอยากจะพูดว่าโอ้โหที่นี่สวยมากๆเลยในภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะว้า这里真是漂亮อีกครั้งหนึ่งนะคะว้า这里真是漂亮ว้าในที่นี้นะคะเป็นคำอุทานแปลว่าโอ้โหค่ะ这里ที่นี่真จริงๆ是เป็น漂亮แปลว่าสวยนะคะว้า这里真是漂亮ที่นี่สวยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือว่าไกลยังไงก็อย่าลืมนำประโยคภาษาจีนที่เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้กันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายแนะนำที่นี่เลยค่ะ King Power รังน้ำที่นี่เขามีสินค้ามากมายที่สำคัญยังมีสินค้าที่เป็นฝีมือของคนไทยอีกด้วยนะคะรับรองถูกใจอย่างแน่นอนค่ะการเรียนรู้ภาษาต้องหมั่นพูดหมั่นใช้บ่อยๆค่ะรับรองว่ามีพัฒนาการที่ดีอย่างแน่นอนค่ะถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้วนะคะขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางและสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหงวยก็พูดภาษาจีนได้ขึ้นไปลาไปก่อนนะคะจีเจียง